ในวันพรุ่งนี้ก็คือ11สิงหาคมนะคะจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะครบรอบปีที่73นะคะแต่ว่าวันนี้ก็เปิดบ้านให้เข้าอวยพรวันเกิดล่วงหน้า1วันนะคะโดยวันนี้ค่ะมีผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็นายทหารระดับสูงนะคะมีการตบเท้าเข้าอวยพรขณะเดียวกันพลเอกประวิตรก็ขอให้ประเทศชาตินั้นปรองดองตามกรอบรัฐธรรมนูญค่ะไปดูบรรยากาศกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโอกาสให้กับผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็นายทหารระดับสูงค่ะเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่73ย่างเข้า74เป็นการส่วนตัวไม่ได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภายในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์โดยพลเอกประวิตรก็บอกว่าช่วง4ปีหลังมานี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ดำเนินการในเรื่องต่างๆให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมากขึ้นมีความปลอดภัยในชีวิตการส่งออกและเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ก็ยอมรับนะคะว่ายังทำไม่เต็มที่แล้วก็ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาตัวเองได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับนักข่าวที่ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยขอขอบคุณทุกคนด้วยความจริงใจบางคำพูดตนเองก็ไม่มีเจตนาที่จะพูดออกไปแบบนั้นแต่ก็มีสื่อบางสำนักพยายามทำให้ประชาชนไม่เข้าใจจึงอยากฝากทุกคนด้วยเพราะว่าเราก็ทำงานร่วมกันมาตลอดตนเองไม่มีความขัดแย้งกับใครแต่บางคำถามที่ไม่ถูกใจตนเองก็ไม่ตอบส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะพลเอกประวิตรบอกว่าเกิดจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะจึงทำให้ต้องฉีดยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องถึง2สัปดาห์โดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายหากขอพรได้ในวันเกิดก็อยากจะขอให้ประเทศชาติมีความสงบประชาชนอยู่ดีกินดีรักใคร่ปรองดองกันร่วมมือกันอยู่ใต้ระเบียบและรัฐธรรมนูญเดียวกันสำหรับ5ปีที่ผ่านมาของคสช.ก็ดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งโดยทหารตำรวจกอรมน.และประชาชนต้องร่วมมือกันแต่สิ่งที่ทำให้ตนเองเหนื่อยก็คือโซเชียลมีเดียนะคะสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นค่ะก็มีรายงานนะคะบอกว่าท่านนายกเนี่ยจะเข้าอวยพรวันเกิดให้กับพลเอกประวิตรในวันเกิดจริงค่ะก็คือ11สิงหาคมในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะมีการออกมาพูดว่ายังสู้ไม่จบแล้วก็จะสู้ต่อไปเรื่องนี้ทางพลเอกประวิตรก็บอกว่าพรรคการเมืองมีหลายพรรคก็ต่อสู้กันไปตามแนวทางประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินขณะที่เรื่องของการจัดทำบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปี2561ตอนนี้ประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาค่ะ